ยครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับที่นี่ครับ T3B ครับทายชิมอิ่มดำนะฮะกับผมครับ The Baby Boom นะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะเพราะว่าช่วงนี้ที่บอกนะครับว่าทำคลิปออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยสัปดาห์นี้ก็น่าจะสัก3คลิปได้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็กลับมาอยู่ดอนแล้วว่างๆฮะก็มีเวลาจะทำรีวิวแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็อย่างที่บอกไปครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับคอนเทนต์รีวิวแกดเจ็ตนะเพราะว่าแกดเจ็ตเนี่ยสั่งมาเยอะแยะมากๆเลยตลอดช่วงก่อนปีใหม่นะตอนนี้ยังทำรีวิวไม่เสร็จเลยนะฮะก็พยายามลงนะเพราะว่าถ้าแกดเจ็ตเนี่ยเราไม่ได้รีบรีวิวออกมาใช่ไหมมันก็จะเก่าไปซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่รอชมรีวิวแล้วก็วิธีการใช้หรือว่าความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สั่งมาจาก Lazada เนี่ยก็สามารถติดตามชมได้ในช่วงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะเพราะว่ารีวิวตัวสมาร์ทแบรนด์เนี่ยไป 2-3 ตัวแล้วนะตั้งแต่หลังปีใหม่มานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนกันเป็นตัวสมาร์ทวอชครับนะครับมันมีความพิเศษยังไงครับสมาร์ทวอชปกติเราก็ซื้อมาทั่วไปนะครับก็ใส่ที่ข้อมือแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกึ่งระหว่างสมาร์ทวอชกับสมาร์ทแบรนด์นะนะครับตัวนี้ชื่อว่า Nanotech ครับ M6โอ้โหนะมาดูนะครับทีนี้ถ้าใครเห็นตั้งแต่ป้ายโฆษณาหรือว่าตัวกล่องแพ็กเกจจิ้งของเขาเห็นไหมครับว่าเขามีตัวบลูทูธมาให้นะครับที่ใส่กับหูก็คือปัญหาเนี่ยซื้อมาเนื่องจากว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวสมาร์ทแบนด์ที่ใช้เนี่ยมันก็เพียงพอการออกกำลังกายดีอยู่แล้วล่ะนะหลายๆตัวที่รีวิวไปนะครับแต่ส่วนตัวนี้เนี่ยซื้อมาพูดจริงเลยอยากมาทดลองเล่นนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรามีปัญหาที่ว่าเวลาเราจะใส่ตัวหูฟังนะที่เป็นไวเลสนะไม่ว่าจะเป็นแบบสายลุ่มล่ามก็ดีนะครับหรือว่าแบบที่เราซื้อมาเป็นบลูทูธก็ดีนะปัญหาคือครับใช้ไปสักประมาณเดือนนึงหายจ้ะนะไม่รู้หายไปไหนหมดนะนะครับดังนั้นก็เลยลองดูว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันให้ตัวหูฟังที่เป็นบลูทูธเนี่ยคอนเนคติดกับตัวนาฬิกาข้อมือเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเสียบอยู่กับที่ข้อมือเราเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมันอยู่กับข้อมือเราเนี่ยนะครับโอกาสหายก็จะน้อยลงแล้วก็การหยิบจับใช้เนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกกว่านะดีกว่าบางรุ่นที่ต้องเอามาห้อยคอนะหรือว่าบางรุ่นเนี่ยที่เราเก็บใส่กระเป๋าเวลาจะหยิบออกมากว่าจะรับสายได้เนี่ยยากมากๆนะครับวันนี้ก็เลยได้ลองสั่งตัวนี้มาดูนะครับส่วนสำหรับเจ้า M6 ตัวนี้นะครับมันก็เลยมีความพิเศษอีกอย่างนึงนะก็คือว่ามันสามารถจะเป็นบลูทูธที่ติดอยู่กับนาฬิกาข้อมือได้เลยนะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะหายไปจากตัวเราเนี่ยก็น่าจะยากขึ้นนะครับแล้วเพราะนั้นเวลาเรารับสายเนี่ยนอกจากจะรับสายแบบปกติได้แล้วเราก็สามารถหยิบบลูทูธมาเสียบหูครับแล้วก็รับโทรศัพท์ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูครับว่าเจ้าตัว M6 ตัวนี้นะครับมันข้างในเป็นยังไงบ้างสวยหรูอย่างรูปที่กล่องแบบนี้หรือเปล่าครับเราไปดูกันเลยครับสำหรับเจ้าตัวสมาร์ทแบรนด์ M6 เนี่ยนะครับก็ออกแบบแพ็กเกจจิ้งหรือกล่องมานะครับได้ถูกใจกับคนที่ชอบนะครับอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆแบบผมมากๆนะครับเพราะว่าพอเห็นรูปหน้าตาของกล่องเนี่ยก็ตัดสินใจซื้อทันทีเลยครับเพราะว่ากล่องสวยมากๆจริงๆนะดูล้ำตั้งแต่กล่องเลยนะครับด้านหน้ากล่องนะครับก็เป็นรูปตัวสมาร์ทแบรนด์มานะครับโดยรูปเนี่ยก็เหมือนเป็นเขาแกะออกมาให้เรียบร้อยนะว่ามีตัวหูฟังนี่ด้วยนะฮะด้านหลังกล่องนะครับกล่องผมก็จะยับๆหน่อยนะเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วนะครับก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับมีสีดำใช่ไหมสีทองชมพูนะครับแล้วก็สีเงินนะครับหรือเมทัลกันนะก็สวยงามนะครับตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรารับรอง CE นะครับมาตรฐานของยุโรปนะหลังๆ Nanotech เนี่ยค่อนข้างเอาของที่มีการรับรองในประเทศทางยุโรปเข้ามาจำหน่ายหลายๆตัวเลยทีเดียวนะครับไม่รอช้าครับเราก็แกะกล่องด้านในกันดูก่อนเลยนะครับด้านในนะครับแน่นอนครับก็ต้องมีคู่มือนะมีอะไรล่วงมาด้วยนะครับเก็บก่อนแน่นอนนะครับสำหรับคู่มือก็จะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแอปพลิเคชันในตัวนี้เนี่ยนะก็จะเป็น2ภาษาเลยนะมีทั้งจีนและอังกฤษนะครับอยากให้ดูที่คู่มือกันก่อนนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับตัวสมาร์ทวอชหรือสมาร์ทแบนด์รุ่นอื่นๆนะเนื่องจากสำหรับเจ้า M2 เนี่ยนะครับมีวิธีการดาวน์โหลดนะฮะ QR code ไปแล้วเนี่ยนะครับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมเนี่ยจะทำต่างกันนะทั้ง iPhone Samsung นะครับหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์บางรุ่นนะครับที่เป็นหัวเว่ยนะครับมีหัวเว่ยมีอะไรเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จักนะก็
ลองไปอ่านคู่มือดูนะครับว่าเราเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนเนี่ยมันมีวิธีเชื่อมต่อที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับมาแกะดูภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับผมก็แกะไว้เลอะเทอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วด้านในก็จะมีตัวเป็นสมาร์ทวอชตัวนี้มาให้นะก็งานสวยนะครับน้ำหนักดีมากๆนะค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับตัวนี้คือไม่ได้เป็นพลาสติกเบาๆนะเป็นโลหะนะครับแล้วก็สายเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นสายหนังหรือเปล่าใส่แล้วจะอาจจะเหม็นนะฮะก็ไม่ได้เป็นหนังแท้นะครับตัวนี้เขาเป็นหนังเทียมนะน่าจะเป็นคล้ายไวนิลนะครับก็ใส่แล้วออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีกลิ่นนะตัวนี้นะครับวัสดุก็เป็นโลหะครับเป็นโลหะแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มกดอยู่1ปุ่มนะฮะก็ไว้สำหรับเลือกฟังก์ชันต่างๆในการทำงานของตัวนาฬิกาตัวนี้เนี่ยแหละนะครับส่วนปุ่มด้านข้างนะครับก็สำหรับถอดเอาตัวบลูทูธออกมาใช้งานแบบนี้นะครับซึ่งเราก็มีตัวชาร์จอยู่ด้านในครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเอียร์ปลั๊กนะครับสำหรับเสียบเข้ากับหูเรานะครับโดยในชุดนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะแถมเอียร์ปลั๊กนะครับสีขาวให้แล้วด้วยอีกอันนึงนะเป็นตัวอะไหล่สำรองนะครับแล้วก็มีสายชาร์จครับนะฮะก็เป็นสายชาร์จกับ USB ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแบบชุดนี้ก็จะเป็นชาร์จแม่เหล็กนะครับก็คือเอาตัวหูเนี่ยเสียบแบบนี้นะครับชาร์จได้เลยนะครับเวลาชาร์จก็วางเฉยๆนิดนึงนะเพราะว่ามันแตะไว้เฉยนะครับกระตุกมันก็หลุดนะฮะแต่ข้อดีของพวกนี้ก็คือเวลาเราชนแล้วอะไรเงี้ยมันจะไม่กระชากหล่นลงมาขาดเสียหายสำหรับฟังก์ชันของเจ้าตัว M6 เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเวลาสายเข้าเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มรับจากด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในคู่มือก็เขียนไว้แล้วนะว่าถ้าเป็น iOS เนี่ยเขาไม่สามารถใช้เป็นตัวรับสายโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งผมก็พลาดไปแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องเอาไปใช้กับโทรศัพท์ Android นะครับแล้วก็จะมีบนหน้าปัดนะครับมีสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อนะมีปริมาณแบตมีเวลาวันที่นะครับกดอีก1ครั้งครับก็จะเป็นการนับก้าวเดินในวันหนึ่งของเรานะครับ1ครั้งก็เป็นปริมาณแคลอรี่ครับแล้วก็ระยะทางที่เราเดินไปใน1วันครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นปุ่มปิดวับสำหรับการประหยัดพลังงานนั่นเองสำหรับเจ้าตัวสมาร์ทวอชตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เราเอาไปอาบน้ำนะดังนั้นก็ผมคิดว่านะเท่าที่อ่านดูนะครับก็ไม่ได้เป็นวอเตอร์พรูฟนะครับดังนั้นก็ให้ระวังด้วยเวลาเราอาบน้ำเนี่ยก็ให้ถอดซะก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สมาร์ทแบนด์สำหรับเล่นกีฬานะครับแต่มันเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยที่เอามาแทนตัวบลูทูธหูฟังนะฮะให้สะดวกมากขึ้นนี่เวลาสไลด์เก็บเข้าไปเนี่ยนะครับให้เอาตัวหูด้านนี้นะครับเก็บเข้าไปข้างในก่อนนะฮะแล้ววางลงนะครับแล้วก็กดนะฮะเนี่ยง่ายๆนะครับเวลาถอดออกก็แค่คลิกออกมาครับแล้วหยิบขึ้นมานะสำหรับคนที่ชอบลืมตัวบลูทูธนะครับก็ตัวนี้ก็สะดวกดีนะในการใช้งานนะครับหน้าตาก็โหสวยงามมากครับดูภูมิฐานมากๆเลยนะครับสำหรับเอียร์ปลั๊กตัวนี้นะครับก็ถือว่าใส่สบายมากๆนะครับก็ไม่มีอาการเจ็บหูหรืออะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็เนี่ยหยิบออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับแค่นี้เองทีนี้เรามาลองดูตัวสมาร์ทแบนด์ M6 นะครับกับการตั้งค่ากับ iOS กันบ้างนะฮะแต่อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยซัพพอร์ตกับ iOS เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรีวิวเท่าที่เราสามารถใช้งานได้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีชื่อว่า iKHorse นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะก็เป็นรูปโลโก้รูปม้าสีขาวเนี่ยแหละนะครับเมื่อเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็จะแสดงผลนะในการบันทึกข้อมูลนะเพราะว่าผมได้เชื่อมต่อไว้แล้วนะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับให้ไปที่ปุ่ม setting นะครับกดที่ด้านบนที่เป็นรูปนะตอนแรกมันจะไม่ใช่รูปเรานะครับซึ่งจะขึ้นมาเป็นภาษาจีนนะอันแรกด้านบนนะครับก็จะเป็นการบอกว่าให้เราถ่ายรูปเพื่อทำโปรไฟล์นะครับอันที่2บรรทัดที่2เนี่ยก็เลือกจากอัลบั้มนะครับอันทัดที่3ก็เป็นตัวยกเลิกแค่นั้นเองนะครับสำหรับ My Information ครับก็ตั้งไปครับว่าเราเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับวันเดือนปีเกิดฮะแล้วก็ส่วนสูงนะครับแล้วก็อายุครับสำหรับตัว Device Manager นะก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับถ้าใครเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อนะเพราะว่ากับ iPhone เนี่ยตัวนี้ไม่ได้สามารถหาได้จากในฟังก์ชัน Bluetooth ของ iPhone นะครับเราต้องมากดเชื่อมต่อจากในแอปพลิเคชันเท่านั้นครับนะครับในตัวฟีเจอร์ที่เขียนว่า iCare Host Feature นะครับก็เข้าไปนะฮะก็
็สามารถตั้งได้ว่าครับว่าเราสามารถจะตั้งเวลาปลุกนะโดยเลือกได้2ช่วงเวลานะครับแล้วก็เวลาโทรศัพท์เข้าเนี่ยให้มีการรีมายหรือเปล่าหรือว่าเวลาห่างจากโทรศัพท์เนี่ยให้มีการเตือนหรือเปล่านะครับเพื่อการเชื่อมต่อจะได้สมบูรณ์ตลอดเวลาสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเราหลุดจากการเชื่อมต่อนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งนะสำหรับตัว iPhone นะครับกลับมาดูในหน้าดัชบอร์ดครับในหน้าดัชบอร์ดก็จะบันทึกข้อมูลให้เรานะครับโดยมีสเต็ปก้าวเดินครับแล้วก็ระยะทางการเดินแคลอรี่ที่เผาผลาญนะครับสำหรับตัวเวลานอนนะยังของผมยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะแต่ว่ามีการบันทึกขึ้นมาในตัวนาฬิกาเหมือนกันนะครับในโหมดของน้ำหนักกับความดันโลหิตเนี่ยตัวนี้ไม่ได้สามารถวัดให้เราได้นะแต่ว่าเป็นตัวบันทึกข้อมูลให้เราเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนแปลงการบันทึกนะก็ให้กดไปที่ weight ครับแล้วก็กด adjust weight นะก็ใส่น้ำหนักที่เราชั่งได้วันนั้นไปเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีผลต่อการคำนวณแคลอรี่ขนาดที่เขานับก้าวเดินให้เรานะครับรวมถึงความดันโลหิตครับเราก็กด add นะครับความดันโลหิตเข้าไปนะแล้วก็ไปวัดความดันของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยค่าปกติเราก็ใส่ไว้120นะ80 120 60ก็ได้นะครับผมใส่120 80แล้วกันนะฮะนะครับเขาก็จะบันทึกให้เราแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปคำนวณแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้สามารถวัดได้นะตัวนี้นะครับส่วนการบันทึกผลเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยเขาจะไม่บันทึกให้นะครับสำหรับ iOS เขาจะบันทึกให้เมื่อสิ้นสุดวันครับก็อย่างเมื่อวานนะฮะนี่ก็คือเป็นการบันทึกย้อนหลังนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเห็นไหมของผมก็ยังไม่ได้บันทึกเลยแม้กระทั่งตัว Smart Band จะเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับในหมวดการโชว์เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะโชว์อะไรบ้างแล้วก็ปิดโชว์อะไรบ้างนะส่วนในแต่ละฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปนับก้าวเดินหรือระยะทางเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูนะครับกราฟย้อนหลังซึ่งตัวนี้สามารถแสดงผลได้นะครับไม่ต้องกังวลนะโดยรวมก็แอปพลิเคชันจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นการบันทึกข้อมูลให้เรานะแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เราอยากได้กับเขามากๆเนี่ยคือการเป็นบลูทูธรับโทรศัพท์ครับสำหรับตัวนี้นะสำหรับเจ้า smartwatch นะครับ M6 มีโมเดลโทรศัพท์ที่แนะนำให้ใช้นะครับก็จะมี Vivo ครับหรือว่า Samsung นะแล้วก็เป็น Samsung พวก Galaxy Note นะครับรวมถึงโทรศัพท์แบรนด์จีนต่างๆแล้วก็ Huawei ด้วยนะครับพวกนี้เราสามารถใช้งานได้แน่นอนครับเพราะว่าคู่มือระบุมาแล้วส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ลองตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถใช้ได้กับAndroid นะครับ 4.3 ขึ้นไปนะครับทุกรุ่นนะฮะตามคู่มือที่แนะนำมาครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Smart Band ตัว M6 ครับจาก Nanotech 2017นะฮะก็อย่างที่รีวิวให้ดูนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็อาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่กับตัว iPhone นะครับหรือคนที่ใช้ iOS นะครับเนื่องจากว่าการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยถึงจะเชื่อมต่อได้นะทำงานได้ในบางฟังก์ชันนะครับแต่ฟังก์ชันที่เราอยากจะได้หลักๆคือการที่เราจะถอดออกมานะครับแล้วก็มาเป็นบลูทูธรับสายแบบนี้นะฮะแต่ว่าการทำงานกับตัว iPhone เนี่ยนะยังใช้งานไม่ได้ครับดังนั้นก็ต้องรอผู้ผลิตนะครับอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์กันต่อไปนะว่าเมื่อไหร่จะใช้ได้นะครับส่วนคนที่ใช้ Android นะฮะก็เลือกรุ่นให้เหมาะสมนะครับแล้วก็อย่างที่รีวิวไปนะครับสำหรับฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการออกกำลังกายเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นาฬิกาสำหรับออกกำลังกายนะครับมันเป็นตัวแค่บันทึกข้อมูลแล้วก็ช่วยจำให้เราแค่นั้นเองนะครับในเรื่องสุขภาพก็ถือว่ายังทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นก็ตัว M6 นะครับถ้าทางผู้ผลิตนะครับได้พัฒนาอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นสมาร์ทวอชนะครับตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะตอนนี้เรามีช่องแฟนเพจแล้วนะฮะไปกดไลฟ์แฟนเพจนะครับติดตามไลฟ์สดครับทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะก็จะพยายามทำไลฟ์ในการแกะกล่องนะแต่สำหรับวันนี้ก็เป็นรีวิวคลิปสั้นๆนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมนะสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ตัว M6 ตัวนี้นะครับก็สั่งจาก Lazada ได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นผู้ขายนะฮะแล้วก็เจอกับผมได้ในอาทิตย์หน้านะครับวันศุกร์เวลาประมาณ 20:00 นเนี่ยแหละครับกับผมครับ The Baby Boom ครับกลุ่มทูซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายครับ